สวัสดีค่ะดิฉันคิดว่าเราทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์ของการเล่นเกมกันทั้งนั้นและก็คงเป็นประสบการณ์ที่ไม่ต่างกันนักจะเห็นว่าขณะที่เราเล่นเกมนั้นช่วงเวลาช่างผ่านไปเร็วมากใช่ไหมคะเผลอแป๊บเดียวหมดวันแล้วและเป็นห้วงเวลาแห่งความรู้สึกสนุกจนไม่อยากเลิกเกมเป็นเหมือนหนึ่งอย่างในชีวิตที่เราทุกคนต้องเคยเจอและเป็นสิ่งที่เรากลับไปสนุกกับมันได้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเพราะด้วยรูปแบบของการออกแบบที่เน้นความสนุกเป็นหลักทำให้เกมเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราหลายๆคนติดกันงอมแงมเราทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกับคำว่าเกมมาตั้งแต่เด็กแล้วเกมฟิเคชันล่ะมันคืออะไรกันในด้านความหมายเกมฟิเคชันเป็นการนำเอาหลักการพื้นฐานในการออกแบบกลไกการเล่นเกมมาประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ไม่ใช่เกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานความน่าใช้น่าติดตามให้กับผู้ใช้เช่นทางธุรกิจการทำการตลาดหรือแม้กระทั่งการรณรงค์ในปัญหาสังคมต่างๆเป็นต้นการใช้เกมฟิเคชันในปัจจุบันจะเห็นชัดมากในกิจกรรมทางการตลาดของแวดวงธุรกิจและการโฆษณาทั้งนี้ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดการบริโภคสินค้านั้นๆเพิ่มสูงขึ้นโดยการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในแคมเปญต่างๆซึ่งมักจะใช้องค์ประกอบพื้นฐานของหลักการเกมฟิเคชันได้แก่การกำหนดเป้าหมายรางวัลหรือการเลื่อนระดับเป็นต้นตัวอย่างกิจกรรมทางการตลาดที่มีการนำแนวคิดเกมฟิเคชันมาใช้อย่างเห็นได้ชัดเช่นการท่องเที่ยวไทยต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาท่องเที่ยวในเมืองไทยในขณะที่เกมโปเกมอนโกเป็นที่รู้จักและมีคนใช้กันมากมายทั่วโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงสร้างแคมเปญที่ว่าไปท่องเที่ยวไทยผ่านแอปโปเกมอนโกกันเถอะเป็นการนำจุดเก็บคะแนนของโปรแกรมไปอยู่ณตำแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการโปรโมททำให้คนที่ชอบล่าแต้มของโปรแกรมอยากไปเพื่อล่าแต้มในขณะเดียวกันก็ได้ไปท่องเที่ยวด้วยทำให้มียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนอกจากการนำมาปรับใช้ในทางธุรกิจแล้วแม้กระทั่งการรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆก็ยังคงมีการนำแนวคิดเกมฟิเคชันมาใช้เช่นกันเพราะแคมเปญที่ใช้แนวคิดนี้จะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในสิ่งที่นำเสนอและยินยอมจะทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้นแนวคิดของเกมฟิเคชันได้มีการเริ่มใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วในฝั่งอเมริกาโดยเหล่าแบรนด์ยักษ์ใหญ่ได้นำเกมฟิเคชันมาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกลไกการเพิ่มระดับเลเวลของเกมหรือการสะสมดาวเมื่อซื้อสินค้าและเพิ่มระดับสิทธิพิเศษมากขึ้นเมื่อมียอดซื้อสินค้าถึงระดับที่กำหนดสำหรับประเทศไทยเองเราก็คุ้นเคยกับแคมเปญการสะสมแต้มและรับของสะสมฟรีเช่นกันและจะยิ่งใช้กันมากในการทำตลาดในยุคดิจิทัลด้วยเหตุผลนี้เอง PlayBasicซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติสิงคโปร์ได้เล็งเห็นศักยภาพทางการตลาดของประเทศไทยจึงเริ่มต้นนำแพลตฟอร์มเกมฟิเคชันเข้ามาประยุกต์ใช้กับแบรนด์ต่างๆในประเทศไทยมากขึ้นจากผลสำรวจที่จัดทำขึ้นโดย PlayBasic ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีผู้ตอบแบบสำรวจประมาณ500คนพบว่าผู้บริโภคชาวไทยมีความสนใจในเรื่องเกมฟิเคชันและการเพิ่มระดับสิทธิพิเศษในระดับที่น่าสนใจโดยผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อสินค้าของแบรนด์ที่มีการสะสมแต้มและของรางวัลถึง 88% เลยทีเดียวเมื่อแบรนด์มีการเพิ่มระดับสิทธิพิเศษให้กับผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อถึง 86%โดยสรุปแล้วมีผู้บริโภคถึง 88% ที่สนใจแคมเปญที่ใช้แนวคิดเกมฟิเคชันเห็นไหมคะแนวคิดนี้มันช่างอัศจรรย์จริงๆว่าไหมคะ